ชินหรือยังครับกับผู้ของเราชินแล้วครับผมชินแล้วครับก็จริงๆตอนเวิร์กช็อปเราเวิร์กช็อปค่อนข้างจะผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนอกจากคำว่าหนักหน่วงอยู่ก็ทำให้เราคุ้นชินกับซึ่งกันและกันแหละครับสนิทกันเยอะมากๆแบบตอนเวิร์กช็อปใช่ใช่แล้วเวลามันเหมือนกับมันถ่ายโปสเตอร์อะไรอย่างนี้เนาะมันถ่ายพวกแบบแมทเทียลใดๆเรารู้สึกว่าพอเราได้เวิร์กช็อปไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความเขินอายกันละเล่นอะไรก็กล้าใช่ครับมันง่ายขึ้นแค่แบบจับตัวทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยครับใช่แปลว่าตอนแรกๆมันเขินกันอยู่ใช่ไหมคะเกรงๆไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยโดนได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็จริงๆมันเป็นธรรมดาแหละคนของคนที่รู้จักกันเนาะเราก็จะเหมือนกับไม่แน่ใจว่าเราเล่นกับเขาได้แค่ไหนจริงๆแบบแอบกังวลไหมพอว่ามาประกบคู่กันเองอย่างไบค์อย่างไบค์กับคุณเขาก็แบบอยู่ในวงการมาก่อนที่ต้องรับใดๆไบค์ตอนแรกคือแบบเขารู้ว่าได้ยินของผมก็แบบกังวลมากเพราะว่าเราแบบก็มือใหม่ด้วยแล้วก็เห็นฟีลทางการของผมมาเยอะแต่แบบพอได้เวิร์กช็อปกันแล้วแบบพอได้จริงเราก็บอกได้เลยก็อาจจะมีไพลอตหรืออะไรเงี้ยที่เราอาจจะนะแบบว่าพอได้เข้าซีนด้วยกันอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเวลาเราเข้ากับเขาอ่ะมันสบายใจแบบตัวเป็นคนที่แบบส่งดีมากเป็นทัศน์ได้ดีมากๆเราก็โอเคกันครับพอได้รู้จักกันแล้วพอหน้าคุณใหญ่คุณนนท์ยังไงมีครับก็เต็มที่เลยผมมองว่าการที่พี่ตีเลือกไบผมเพราะว่าเหมือนกับว่าการแสดงของไบมันเป็นตัวละครที่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยผมไม่ได้เขาเรียกไงผมไม่ได้มีความลำบากใจอะไรในการที่จะเล่นกับเขาอะไรเงี้ยแล้วพอเราเล่นเข้าซีนด้วยกันเราก็รับรู้ได้เลยว่าเขาเนี่ยแหละคุณใหญ่อย่างแฟนนิยายเองก็พูดเหมือนกันว่าเราสองคนคาแรคเตอร์ตรงกับในนิยายเลยครับก็ขอบคุณมากครับพี่ตีตาถึงครับมอบเป็นให้พี่ตีพอแฟนนิยายแบบพูดถึงในขนาดนี้ทำให้เรายิ่งกดดันมากขึ้นไหมกดดันในแง่แบบว่าความคาดหวังของแฟนๆว่าจะต้องเหมือนเดิมว่าก็จริงๆผมมองว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องที่ฝ่ายนักแสดงและการควบคุมไม่ได้ขนาดนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือแสดงทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดเนาะส่วนเรื่องภาพรวมเนี้ยก็เขาเรียกนะพี่ตีผมว่าเราเชื่อใจพี่ตีได้ครับครับเข้าตามนั้นครับคือแบบตั้งรับกับการที่ต้องคู่กันหรือยังเนี่ยนะคนน่าจะมาแน่นอนเปอร์เซ็นต์ก็ตามที่แบบมีครับแต่ว่าเหมือนแบบจะเห็นบ้างในทวิตแบบมันมีที่ส่งมาให้ดูนะแบบอะไรนะหินกล่องอะไรสักอย่างนึงนะครับอะไรประมาณนั้นก็เริ่มมีบ้างแล้วเนี่ยใช่ตอนนั้นมีชื่อบ้างไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราเห็นเขาเรียกกันอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าหินกล่องหรือเปล่าไม่แน่ใจมาจากของกลิ่นหรือเปล่าแบบขวดคำครับของกลิ่นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบใช่ดอกมาหรือเปล่าได้แต่จริงๆถ้าเกิดชื่อดอกนี้เราก็โอเคแล้วนะโอเคหมดโอเคโอเคโอเคขนาดซีรีส์ยังไม่ออนก็มีเพลงประกอบที่ให้เราไม่ได้เลือกกันแล้วด้วยมีแล้วเหรอมีแฟนๆที่เขาหยิบเพลงต่างๆมาให้เราได้เลือกให้แบบออกการประกอบกับตอนที่แบบโมเมนต์ที่ออกมาก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยพอจะได้เห็นกันด้วยอย่างนี้ผมยังเลยน่าจะเป็นแบบพวกเพลงที่เขาตัดมาใส่เพลงมากกว่าใช่ก็กระแสคนรอเพลงก็เยอะเนาะเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องด้วยความเป็นพีเรียดด้วยเนาะคนก็จะแบบคาดหวังว่ามันจะเป็นเพลงแนวประมาณนี้อะไรใช่เราต้องรอดูรอติดตามว่าจะเป็นใครอะไรยังไงอันนี้คือเวิร์กช็อปแบบที่แบบพาร์ทที่เวิร์กช็อปต่างๆจะเป็นโมเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรกันอยู่เลิฟซีนใช่เพราะว่าได้ความที่เราไม่เคยเล่นเลิฟซีนกับซึ่งกันและกันมาก่อนเนาะมันก็จะแบบการที่ได้เล่นก่อนเนี่ยจะรู้ว่าแต่ละคนมีลิมิตขนาดไหนซึ่งโชคดีที่เราแทบจะไม่มีเลยใช่ใช่มันดูเดือดไหมคะที่เราชอบไปอ๋อไม่ดูเดือดครับเราไม่ใช่แนวอีโรติกใช่แต่เหมือนว่าความสบายใจแบบประมาณว่าวัดด้วยความสบายใจของแต่ละคนมากกว่าว่าแบบโอเคมันได้ถึงขั้นไหนอะไรเงี้ยและที่สำคัญจะได้ตรงมูดซีรีส์ด้วยใช่ครับก็คือแฟนๆนิยายไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงนอกจากนี้สองคนจะมีแบบโปรเจกต์พิเศษกับซีรีส์แม่มีร้องคงร้องเพลงใดๆประกอบซีรีส์อย่างนี้ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้คุยอะไรไม่รู้กันใช่ตอนนี้อยากเริ่มถ่าย
เรื่องของการถ่ายไปโลเคชั่นต่างจังหวัดนะหรืออื่นๆคือก็ส่วนใหญ่เนาะน่าจะต่างจังหวัดครับเพราะว่าในกรุงเทพน่าจะหายากที่แบบมีพื้นที่แล้วเป็นบ้านเรือนชายใช่ครับมีแม่น้ำมีอะไรประมาณแบบ 90% เลยใช่เพราะว่าแม่น้ำในกรุงเทพก็แป๊บเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็น่าจะแบบไปตัวเหนือฝั่งโน้นเนาะลองดูกันครับผมอาจารย์ประมาณนั้นใช่ครับฝากกันหน่อยครับผมแฟนๆรอกันอยู่ก็ฝากติดตามหอมกินความรักด้วยนะครับก็ฝากทั้งไบค์โน้นแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยนะครับมันบอกว่าพวกเราเนี่ยทำงานเต็มที่แน่นอนครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามชมไปแบบเรื่อยๆนะครับครับผมก็เนื้อเรื่องนะครับถ้าใครติดตามนิยายก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่แนวลักๆอย่างเดียวเนาะมันมีทั้งแฟนตาซีมีเรื่องไซไฟย้อนเวลาอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเนื้อเรื่องเนี่ยสนุกกับทุกคนแน่นอนครับครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับWelcome to Star Society.